โอ้โหไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวานะคะก็ไม่หลุดโฟกัสเลยเลิศมากโอ้โหอันนี้ยิ่งเนียนอ่ะเนียนมากสวัสดีค่ะวันนี้ใบเตยค่ะมีกล้องนะคะสมาร์ทมิเรอร์เลสรุ่นใหม่ล่าสุดจากฟูจิฟิล์มที่จะมาอวดเพื่อนๆทุกคนนะคะจะต้องลองว้าวอย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกกันเลยนะคะว่าเป็นกล้องที่โดนใจสาวๆโดยเฉพาะสาวๆที่หลงใหลสกินโทนสวยๆจากกล้องฟูจิค่ะเพราะว่ากล้องตัวนี้นะคะจะทำให้การถ่ายภาพของสาวๆค่ะออกมาสวยถูกใจเพิ่มทั้งยอดไลค์เพิ่มทั้งยอดวิวกระจายเลยทีเดียวค่ะงานนี้เลิศมากๆนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องง้อเรื่องของแอปพลิเคชันจากมือถือสมาร์ทโฟนอีกต่อไปแล้วด้วยค่ะจบในกล้องเดียวเลยแอบกระซิบบอกก่อนเลยนะคะว่าทั้งภาพนิ่งวิดีโอคมชัดเวอร์โบเก้ก็มาฉากลึกชัดตื่นนะคะใจละลายไปเลยงานนี้และเราสามารถปรับระดับความสว่างเจิดจ้ามีออร่าสไตล์ฟูจิฟิล์ม XA ซีรีส์จ้าสร้างแพชชั่นให้เราลุกขึ้นมาเป็นวอล์กเกอร์สาวสวยที่สุดในบัดดลมีกล้องดีไอเดียดีๆก็มาจ้าและนี่ค่ะกล้องฟูจิฟิล์ม XA7 นะคะที่เป็นกล้องตระกูลเดียวกันกับ XA series เลยค่ะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกล้องสมาร์ทมิเรอร์เลสค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากล้องตัวนี้เด็ดมากจริงๆเขามาในคอนเซปต์ค่ะ number one image quality which easy operation ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะเปรียบเสมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน very easy แต่คุณภาพของภาพที่เราจะได้นั้นคมชัดเวอร์ระดับด้วยความที่เป็นสมาร์ทมิเรอร์เลสคาเมร่าฟูจิฟิล์ม XA7 ค่ะมาพร้อมกับนะคะระบบที่จะช่วยให้การถ่ายภาพของเราเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนี่เลยเซนเซอร์ APS-C ขนาดใหญ่มากความละเอียดของเขาค่ะ 24.2 ล้านพิกเซลซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปถึง14เท่าค่ะจึงรับแสงได้มากกว่ารายละเอียดคุณภาพสูงกว่าค่ะและเวลาเราขยายเข้าไปนะคะดูที่ภาพสิคะยังคมชัดอยู่เลยค่ะการโฟกัสแม่นยำเหมือนจับวางไม่พลาดตามตลอดไม่มีหลุดเลยจ้ามีจุดโฟกัสแบบ Face Detection ถึง425จุดค่ะมีระบบ Face Detection และ Eye Detection ที่ให้ตัวกล้องของเราค่ะทำงานได้อย่างไวและแม่นยำดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นงานวิดีโอโอ้โหเลิศค่ะงานนี้ชอบจริงๆค่ะกล้องตัวนี้และนี่ค่ะคือสีนะคะจากกล้องฟูจิฟิล์ม XA7 สีสไตล์ชอบสีไหนเลือกได้สไตล์ของคุณค่ะสีแรกเลยนะคะตัวนี้ซิลเวอร์ค่ะแล้วก็สีที่2นะคะคาเมลค่ะสีที่3จ้ามินกรีนโอ้ยสีนี้เก๋ๆนะคะและนี่ค่ะคือสีพิเศษสีสุดท้ายนะคะ Dark Silver ค่ะ Exclusive ซึ่งมีขายที่ Big Camera ที่เดียวเท่านั้นสีสวยมากและในวันนี้ค่ะเตยเลือกสีนะคะ Dark Silver สีพิเศษเลยนะคะเป็นสี Exclusive ก็เหมาะกับคน Exclusive แบบเราซึ่งนะคะสีนี้พิเศษจริงๆไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าโทนไหนสามารถสวมสะพายได้ทุกโทนเลยน่ารักไหมแบบนี้ค่ะใช่เลยอ่ะชอบมากๆนะคะมาค่ะมาค่ะไม่ต้องพูดเยอะแล้วเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องเล่นกันเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ดูทั้ง7ความสมาร์ทของฟิกเจอร์สวยๆเขาบอกว่ามันสวยมากจะสวยขนาดไหนมากันค่ะฟีเจอร์แรกเลยนะคะสมาร์ท LCD ค่ะมาเริ่มกันที่จอ LCD เราสามารถมองภาพและควบคุมการทำงานแบบทัชสกรีนค่ะจอภาพนั้นมีขนาดใหญ่มาก 3.5 นิ้วเลยโหและให้ความสว่างถึง 1,000 นิตค่ะความละเอียด 2.76 ล้านจุดเลยทีเดียวนะคะสามารถเข้าเมนูต่างๆได้ทางหน้าจอทัชสกรีนค่ะโดยสมาร์ทเมนูนะคะจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายรวดเร็วขึ้นโหกดง่ายมากค่ะจอแบบ Wally Angle ค่ะหูหมุนได้270องศาเลยไม่ว่าจะเปิดมองภาพด้านหลังค่ะหรือเราจะพับไปด้านข้างนะคะพับลงเพื่อหาภาพมุมต่ำหูพับขึ้นค่ะเพื่อหาภาพมุมสูงได้หมดเลยหูสุดยอดค่ะหรือเปิดมองภาพด้านหน้าเพื่อถ่ายเซลฟี่ตัวเองแบบสวยๆก็สบายมากๆโอ้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะ
Fuji Film XA7 ค่ะสามารถปรับค่านะคะความสว่างของหน้าจอได้ด้วยหูยนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยโดยการกดที่ปุ่ม Display ค่ะจะอยู่ด้านขวาของตัวกล้องนะคะกดค้างเอาไว้เลยจากนั้นจะขึ้นหน้าจอ LCD Brightness ค่ะให้เลือกระดับความสว่างนะคะที่ต้องการเลยเราแค่สไลด์ที่แถบข้างๆนะคะได้ถึงบวกลบ5ระดับค่ะหรือ11ระดับความสว่างเรามาดูเลยค่ะวิธีการใช้งานของปุ่มสมาร์ทเมนูต่างๆนะคะโดยที่หน้าจอค่ะจะมีปุ่มสมาร์ทเมนูนะคะรูปลูกศรค่ะเราก็แตะไปเลยนะคะเข้าไปก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมาแบบนี้โอ้โหสัญลักษณ์คิวนะคะก็จะสำหรับการทำงานนะคะตั้งค่ากล้องของเรานั่นเองค่ะง่ายไหมคะง่ายสุดๆเลยต่อมานะคะสัญลักษณ์หน้าคนนี่ตรงนี้เลยสำหรับการปรับผิวให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็ปรับเลยนะจ๊ะอยากจะได้ความเนียนระดับไหนอ่ะต่อมาค่ะสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์อันนี้เหมาะมากๆสำหรับถ่ายเอาท์ดอร์ด้วยนะคะเพราะว่าปรับความสว่างหรือมืดให้แก่ภาพของเราได้ด้วยเลิศสุดๆน่าตอบโจทย์มากค่ะต่อมาค่ะสัญลักษณ์รูปภูเขานะคะสำหรับปรับความคมชัดของฉากหลังเลือกถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แบบง่ายๆเลยโอ้โหชอบมากค่ะต่อมาค่ะอีกสัญลักษณ์นึงเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ขนาดภาพค่ะสำหรับปัดสัดส่วนนะคะความกว้างที่มีให้เลือกถึง4แบบเลยอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลนะคะปรับขนาดได้ตามสื่อที่เราต้องการลงเลยว้าวต่อมายังไม่หมดเท่านี้ค่ะซ้ายสุดของหน้าจอสัญลักษณ์รูปนิ้วนะคะสำหรับตั้งค่าการทำงานของทัชสกรีนค่ะเราสามารถนะคะแตะเพื่อเลือกการตั้งค่าของพื้นที่การถ่ายภาพและเพื่อโฟกัสนะคะหรือปิดการใช้งานระบบทัชสกรีนได้แค่ปลายนิ้วของเราเท่านั้นเองค่ะสะดวกสุดๆเลยปุ่มนี้สัญลักษณ์รูปสีค่ะด้านซ้ายค่ะจะเป็นรูปวงๆสี3วงนะคะสำหรับปรับตั้งค่าไว้บาลานซ์ค่ะของภาพเราเวลาเราจะไปถ่ายแต่ละที่นะคะสัญลักษณ์ต่อมาเลยนะคะนี่เลยด้านซ้ายของหน้าจอค่ะเป็นรูปฟิล์มนะคะเราก็กดไปเลยเราก็จะเด้งขึ้นมาเวลาที่เราเลือกอุณหภูมิสีของแสงสีฟิล์มหรือโหมด Advanced Filter หน้าจอแสดงผลขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยระหว่างก่อนและหลังปรับให้เราได้เห็นนะคะโดยวิธีการใช้คือใช้นิ้วสไลด์ดูด้านขวานะคะเพื่อเปรียบเทียบฟิล์ม Simulation ก่อนการบันทึกค่ะต่อมานะคะสัญลักษณ์ AF ค่ะตัวนี้คือเลือกระบบโฟกัสนะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามค่ะด้านล่างอธิบายการทำงานของปุ่มบนหน้าจอค่ะและสุดท้ายค่ะสัญลักษณ์ลูกศรค่ะสำหรับกดย้อนกลับนะจึ๊กพอกดไปแล้วก็ย้อนกลับไปหน้าจอปกติค่ะพร้อมถ่ายได้เลยที่เด็ดอยู่ที่ถ่ายเซลฟี่ค่ะโหมด Portrait Enhancer ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเนียนใสดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยสาวๆอย่างเราจะต้องชอบแน่ๆค่ะก่อนอื่นเราก็เปิดนะคะตัวหน้าจอออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนไปที่รูปคนนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะที่หน้าจอเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีลูกศรอยู่นะคะแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บใช้งานง่ายอ่ะง่ายมากๆเลยแล้วก็จะมีรูปคนนะคะที่เป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วนะคะด้านขวามือของหน้าจอค่ะก็จะมีนะคะตัวปรับความละเอียดนะคะของใบหน้าเราถ้าเราเป็นคนหน้าใสอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับเยอะมากนะคะจะดูเนียนเป็นธรรมชาติมากยิ่งโอเคแล้วนะคะในระดับนึงที่เราชื่นชอบเนียนแล้วใสแล้วธรรมชาติมากไม่เฟคด้วยกดถ่ายได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกโหมดนึงนะคะที่ถ่าย Portrait Enhancer ได้เช่นกันค่ะก็คือ SR บวกนะจ๊ะแล้วก็ปรับเหมือนกันเลยนะคะจะมีรูปผู้หญิงที่หน้าจอโอ้โหอันนี้ยิ่งเนียนอ่ะเนียนมากก็นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในส่วนของโหมด PSAM ได้อีกด้วยค่ะจะทำให้ทุกการถ่ายรูปของเรานะคะเนียนใสดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งความสมาร์ทนะคะต้องบอกว่าโหมดนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะนั่นก็คือโหมด Smart Low Light ค่ะเหมาะกับการถ่ายภาพกลางคืนแสงน้อยแต่ภาพของเรานั้นโอ้โหยังคงคมชัดค่ะเพราะ Fuji Film XA7 ตัวนี้เลยนะคะมี AI ที่จะทำให้ภาพของเรานั้นดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะรสสุดๆเลยโหมดต่อมานะคะอีกหนึ่งความสมาร์ทเลยนะคะกับกล้อง Fuji Film XA7 ตัวนี้ค่ะนั่นก็คือโหมดหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะคะโหมดนี้ก็เป็นโหมด Smart Depth of Field ค่ะเป็นการถ่ายภาพนะคะที่ให้ความชัดลึกชัดตื้นอย่างตอนนี้ค่ะที่เตยกำลังถ่ายอยู่นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าน่าทานมากๆเลยสำหรับเมนูเบเกอรี่ของเราค่ะกดโฟกัสนะคะที่ตัวเค้ก
ค้กก็จะชัดนะคะด้านหลังก็จะละลายหรือจะโฟกัสนะคะที่ตัว whipping cream ด้านหลังนะคะตัวเค้กด้านหน้าของเราก็จะละลายเช่นกันยังไม่หมดเท่านี้นะคะเรากดไปที่โหมดที่เป็นรูปภูเขาค่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาด้านขวานะคะเป็นแถบให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงค่ะเพื่อปรับนะคะความเบลอของภาพได้ด้วยโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเลยนอกจากนี้นะคะสำหรับโหมดนี้จะให้คุณภาพของภาพเนียนคมชัดดูเป็นธรรมชาติมากๆค่ะเพราะตัวกล้องนะคะเขาจะปรับรูรับแสงให้เองเลยนะคะให้ภาพของเราสวยสดทุกภาพจบในกล้องเดียวยังไงใช้กล้องถ่ายก็ชนะเลิศค่ะอีกหนึ่งความสมาร์ทเลยนะคะกับ Fuji Film XA7 ค่ะนั่นก็คือโหมด Smart Backlit ค่ะใช้ในการถ่ายย้อนแสงปกติหน้าเราจะมืดใช่ไหมคะที่เราเจอกันใบหน้าของเราเนี่ยจะไม่มืดอีกต่อไปและยังเห็นรายละเอียดนะคะของฉากหลังได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเพียงแค่เข้าไปที่โหมด SR Auto ค่ะการถ่ายภาพย้อนแสงนะคะ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพและเข้าโหมดย้อนแสงอัตโนมัติเท่านั้นเองค่ะก็จะได้ภาพที่นะคะสวยสว่างและฉากหลังนะคะที่ย้อนแสงยังมีรายละเอียดให้เราได้เห็นของความสวยงามอีกด้วยเวลาถ่ายภาพนะคะแสงเราก็ยังสามารถเปิดระบบ Portrait Enhancer เพื่อให้ได้ผิวที่เนียนอีกด้วยโหทำไมจะดีขนาดนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะ Fuji Film XA7 เนี่ยสามารถเปิดแฟลชอัจฉริยะโอ้โหมีความอัจฉริยะของแฟลชด้วยที่ตัวกล้องและยังร่วมกับโหมด Portrait Enhancer ได้อีกดีเวอร์จริงๆค่ะชอบมากตัวนี้เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของโหมดที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเพราะโหมดนี้จะจุดไฟในชาวเราค่ะเพราะกล้อง Fuji Film XA7 ค่ะเกิดมาเพื่อชาววล็อกเกอร์และยูทูบเบอร์อย่างเพราะว่ามีระบบ Face ID Detection ค่ะขณะอัดวิดีโอรวมทั้งนะคะยังสามารถต่อไมโครโฟนได้ด้วยและยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังสามารถปรับนะคะในส่วนของโหมด Portrait Enhancer และ Beam นะคะ Simulation ได้ด้วยค่ะรวมถึงค่ะยังสามารถปรับระดับความคมชัดนะคะชัดลึกชัดตื้นขนาดถ่ายวิดีโอเรียกได้ว่าสวยจบในกล้องเดียวค่ะแล้วตอนนี้เตยก็พร้อมแล้วนะคะตั้งกล้อง Fuji Film XA7 แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราก็จะอัดจริงๆแล้วนะคะเปรียบเสมือนว่าเตยคือวอล์กเกอร์หน้าใหม่ในวงการโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยกล้องสวยมากค่ะโอ้โหตอนนี้เราอัดวิดีโออยู่นะคะเนี่ยนี่ขณะอัดวิดีโอหน้าเนียนสวยมากใบมากค่ะไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวานะคะก็ไม่หลุดโฟกัสเลยเลิศมากกล้อง Fuji Film XA7 ตัวนี้เนียนขณะถ่ายวิดีโอสุดๆไปเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาจำลองนะคะสั้นๆเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะโดยจำลองว่าใบเตยวันนี้จะเป็นนะคะบล็อกเกอร์หน้าใหม่ในวงการซึ่งจะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะลง IG สวัสดีค่ะพบกับรายการสบัดสวยนะคะโดยใบเตยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเตยก็จะมารวดเร็วนี่นะคะก็คือการจำลองสถานการณ์นะคะว่าเตยเป็นบล็อกเกอร์หน้าใหม่ในวงการนะคะของยูทูบเบอร์ค่ะซึ่งคลิปนี้เตยจะเอาไปลง Instagram ค่ะแต่ต้องบอกเลยนะว่าง่ายมากๆเลยวิธีการถ่ายค่ะเพราะเขามีการจัดสัดส่วนไว้1:1เรียบร้อยแล้วด้วยที่สำคัญนะคะมีการนับเขาดาวให้เราด้วยถ้าเราต้องการคลิปวิดีโอที่ความยาว1 นาทีนะคะเขาจะมีการนับเขาดาวถอยหลังให้เราเห็นให้เรารู้ตัวว่าใกล้จะครบ1 นาทีแล้วเราจะได้ปิดรายการและก็จบคัดนะคะเพราะว่า Instagram ค่ะสามารถโพสวิดีโอได้ไม่เกิน1 นาทีอันนี้คือมันเป็นตัวช่วยที่รับจริงๆนะคะและนอกจากนี้นะคะกล้อง Fuji Film XA7 ค่ะยังสามารถถ่ายภาพในวิดีโอโหมด Slow Motion นะคะได้100ภาพต่อวินาทีเลยค่ะคือโหมด High Speed Movie นั่นเองค่ะความคมชัดระดับ HD เลยโอ้ยเอาละค่ะถึงช่วงที่เราจะแชร์ให้โลกรู้นะคะถึงความสวยความสดนะคะหมายถึงภาพนะคะทั้งภาพนิ่งและวิดีโอที่เราถ่ายโดยนี่ค่ะกล้อง Fuji Film XA7 นะคะต้องบอกเลยว่ารวดเร็วและก็ง่ายมากๆนะคะกับระบบ Smart Connect นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยกรณีที่เราต้องตั้งกล้องแล้วอยู่ไกลๆค่ะซึ่งเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะกับตัวแอป Fuji Film Camera Remote
แค่นั้นเองกดปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะคะง่ายมากๆและสำหรับใครที่อยากจะอัปโหลดเลยนะคะก็ง่ายอีกเช่นกันเพียงแค่เชื่อมบลูทูธและ Wi-Fi ของกล้อง Fujifilm XA7 ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นและคุณจะได้แต่ภาพที่สวยสดอย่างแน่นอนค่ะโดนใจเราสุดๆไปเลยรักเลยพูดได้คำเดียวเลยค่ะว่ารักเลย Fujifilm XA7 ตัวนี้สาวๆอย่างเราจะต้องหลงรักและก็ชอบแบบเตยอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะภาพนิ่งภาพวิดีโอสวยจบในกล้องเดียวเหมือนเราจะใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนถ่ายภาพเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆรีบซื้อเลยสาวๆตอนนี้ Big Camera ทั่วประเทศไทยวางจำหน่ายแล้วค่ะ4ด้วยกันนะคะมีให้เลือก2ชุดด้วยกันนะคะชุดที่1ตัวกล้องพร้อมกับเลนส์15-45มิลค่ะและชุดที่2ตัวกล้องพร้อมกับเลนส์23มิลรีบๆเลยค่ะแล้วคุณจะหลงรัก Fujifilm XA7 หวมอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์และก็กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็อัปเดตเรื่องราวดีๆติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพได้ที่ Big Camera Channel นะคะทาง Facebook และ YouTube แล้วพบกันค่ะ